เคสสตัดดี้วันนี้ก็เป็นเคสที่1013ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่ถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่เคยขาดโรงเรียนเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงเคสสตัดดี้คุณครูแม่ยายอ่านเคสอย่างมีอารมณ์ชวนให้ตั้งใจติดตามฟังติดกันงอมแงมยิ่งกว่าติดละครทีวีเราเคสดี้เป็นเรื่องราวของชีวิตจริงโดยเฉพาะฝันในฝันครูไม่ใหญ่ที่เฉลยในตอนท้ายเรื่องทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตที่ไม่เคยรู้มาก่อนทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้เป็นเอ็ดดูเทนเมนต์สมบูรณ์แบบตัวลูกเองก็อยากจะเขียนเคสมาบ้างแต่ลูกเขียนและอ่านภาษาไทยไม่ได้อ้าวงั้นที่แต่งแต่ไตเติ้ลมานี่นี่มีตัวแทนเขียนเนาะแน่เลยนี่แน่เลยจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวก็มากำชับว่าขอให้แม่ไปวัดทุกวันอาทิตย์อย่าได้ขาดจากลูกนั้นก็ปรารถนาจะไปวัดอยู่แล้วแต่เมื่อลูกสาวตั้งเงินขายอย่างนี้ก็ได้ทีลูกจึงเกิดความคิดยื่นขอเสนอไปว่าถ้าจะให้แม่ไปวัดทุกวันอาทิตย์ต้องเขียนเคสสตาร์ดี้ให้แม่นะอ๋อคุณลูกเองเขียนลูกสาวก็ตอบว่าโอเคแผนการลูกกับนันเสร็จสมปรารถนาลูกจึงกราบขอความเมตตาครูไม่ใหญ่ได้อ่านเรื่องของลูกโดยมีลูกสาวเขียนดังนี้ค่ะลูกนะเกิดในครอบครัวเกษตรกรที่เมืองจีนเมื่อ70ปีก่อนโอ้70ขวบแล้วเนาะเมื่อลูกอายุได้ประมาณ10ขวบก็เกิดภาวะสงครามคุณพ่อถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารคุณแม่จึงได้พาตัวลูกพร้อมกับน้องสาวอีก3คนลงเรือเพื่อเดินทางมาเมืองไทยพวกเรารอดชีวิตมาถึงเมืองไทยได้อย่างปลอดภัยแล้วต่อมาคุณพ่อก็ได้เดินทางมาอยู่กับเราที่เมืองไทยด้วยคุณพ่อมีอาชีพรับจ้างถีบค่ะรับจ้างถีบ3ล้อส่วนคุณแม่รับจ้างปั่นได้และทอผ้าที่บ้านจนกระทั่งลูกทั้งหมดเติบโตและประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆเมื่ออายุมากขึ้นคุณแม่เป็นโรคเบาหวานต้องมาเกิดหกล้มกระดูกสะโพกแตกต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดรักษาตัวอยู่ประมาณ2เดือนยังเสียชีวิตเมื่ออายุได้74ปีหลังจากที่คุณแม่ได้ตายเพียงปีเศษคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่ออายุได้85ปีชีวิตในวัยเด็กของลูกเนี่ยไม่เคยได้รู้จักการเล่นสนุกสนานรู้เพียงว่าเช้ามาก็ทำงานมืดลงก็เข้านอนพอร้อยถึงรุ่งเช้าจึงจะทำงานต่อชีวิตผ่านไปอย่างนี้จนลูกมีอายุย่างเข้า20ปีก็มีแม่สื่อมาทาบทามและลูกจึงได้แต่งงานไปเลยเพื่อชีวิตจะได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอยู่อย่างเดิมเมื่อกี้ชีวิตมันก็เหมือนเดิมอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากตอนนั้นเราไม่ได้สอบเวิร์นแปกใช่เลยก็พวกอุ่นยังไม่มีแต่แล้วก็ประคองนาวาชีวิตไปได้นะแม้ว่าเราไม่ได้สอบเวิร์นแปกเพราะว่าลูกได้สามีตามสเปกคือเป็นคนขยันเขาน่ะสื่อตรงมัธยัสถ์ไม่เจ้าชู้และที่ลูกชอบมากคือก็ไม่ค่อยช่างพูดเพราะลูกก็ชอบพูดให้เขาฟังแล้วเขาก็ชอบฟังที่ลูกพูดลูกก็เลยชอบมากมาตรงสเปคเลยเล่าก็ไปดื่มสูบบุหรี่ก็บ้างแต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วค่ะเราก็มีลูกด้วยกันแค่9คนเป็นหญิง5คนเป็นชาย4คนรวมกันเรียกว่า54ครับหลานสาวคนโตลูกของลูกสาวคนโตเมื่อปี2544ขณะอายุ13ปีเรียนอยู่มัธยม2ที่โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในกรุงเทพอยู่ๆก็ มีอาการชัก
เพียง2ครั้งในช่วง3เดือนอาการก็ชักจะไปกันใหญ่คือมีอาการเศร้าซึมอะไรนิดหน่อยก็ร้องไห้กลางคืนนอนก็ร้องไห้ไม่หลับแม่ก็ได้พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุก็ไม่พบแต่แพทย์ก็ไม่ให้เสียเวลาก็ได้จ่ายยาการชักมาให้ทานแต่ก็การไม่อยู่มีอาการชักอีกเป็นครั้งที่3และ4ปกติเธอเป็นเด็กที่เรียบร้อยหลังจากเริ่มชักโมโหงุดงิดเธอก็ชักรำคาญก้าวร้าวขึ้นไม่รู้ตัวว่าทำอะไรไปบ้างกินข้าวแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้กินควบคุมตัวเองก็ไม่ได้บางครั้งเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีก็เริ่มเรียนไม่รู้เรื่องไอ้นักเรียนนี่เก่งวันหนึ่งกลับจากโรงเรียนเธอก็บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเรียนไม่รู้เรื่องเรียนรู้เรื่องแต่พูดกับเพื่อนไม่รู้เรื่องจนมีอยู่คืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกบอกว่าจะไปแล้วนะเพราะมีคนมารอรับอยู่หน้าบ้านทั้งที่ไม่มีใครทำให้ทุกคนในบ้านไม่สบายใจจึงให้เธอหยุดเรียนแล้วก็พาเข้าโรงพยาบาลหมอนำตัวไปเช็คสมองด้วยการทำ MRI จากนั้นไขกระดูกสันหลังไปตรวจก็ไม่พบความผิดปกติหลานอยู่โรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์ก็กลับบ้านเพราะไม่รู้จะรักษาอย่างไรทั้งที่อาการก็ยังไม่เป็นปกติลูกสาวคนที่3ลูกจึงได้ไปปรึกษากับพระอาจารย์เพื่อร่วมงานซึ่งเป็นพระวัดป่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรท่านบอกว่าหลานสาวเป็นนั่งบนไม้กระดานที่โรงเรียนซึ่งมีกายละเอียดสิงสถิตอยู่เขาจึงไม่พึงพอใจพระอาจารย์แนะนำให้หลานสาวเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรแล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิแล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปวางที่โรงพละของโรงเรียนซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุต่อมาหลานสาวก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติจนเข้าเรียนได้ส่วนลูกเขยหรือพ่อของหลานสาวปกติลูกเขยเป็นคนแข็งแรงชอบออกกำลังกายดีอารมณ์ดีแต่ชอบรับประทานอาหารเมนูซ้ำๆแหมมันอร่อยนะครูไม่ใหญ่ยังซ้ำๆเลยต้มทุกวันเลยจึงทำวันหนึ่งในปี2536เขาก็หน้ามืดล้มลงจึงไปพบแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคไตซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการทานอาหารเมนูซ้ำๆเขาเหลือสภาพไตใช้งานได้เพียง 25% ฉะนั้นสุขภาพเริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วต้องไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลต่อมาแพทย์ก็ได้เจาะช่องท้องเพื่อให้คนไข้สามารถฟอกไตได้โดยตัวเองแพทย์แนะนำให้ว่าควรผ่าตัดเปลี่ยนไตลูกเขยยืนยันไม่ขอรับการผ่าตัดเพราะเกรงว่าการผ่าตัดอาจจะทำให้ต้องจากครอบครัวเร็วเกินไปในเดือนมกราคม2545ลูกเขยก็ได้มาวัดธรรมกายเป็นครั้งแรกด้วยสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมมากผิวดำคล้ำผอมซูบซีดเหมือนคนขาดสารอาหารโลหิตจางมีภาวะหัวใจโตเหนื่อยง่ายแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายเขาก็ยังอยากใช้เวลากับครอบครัวตามปกติในทุกกิจกรรมเมื่อไปถึงบ้านยายลูกเขยก็ได้ทรุดตัวลงก้มกราบและเงยหน้าทั้งน้ำตาบอกว่ารู้สึกเย็นแผ่ซ่านยังบอกไม่ถูกและรู้สึกปิติใจจนน้ำตาไหลวันนั้นเขาได้ร่วมบุญสร้างวิหารคุณยายด้วยหลังจากนั้นลูกเขยก็มันสวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็ได้มาทำบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมซึ่งเป็น2เดือนสุดท้ายก่อนละโลกบ่ายวันศุกร์ที่29มีนาคม2545ลูกเขยก็ได้ละโลกด้วยโรคไตที่ป่วยเรื้อรังมานานเกือบ10ปีก่อนจะหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายเขากำลังใช้เครื่องวัดความดันวัดความดันตัวเขาอยู่แล้วจู่ๆก็ฟุบลงไปลูกสาวเขาซึ่งนั่งอยู่ใกล้คิดว่าพ่อแกล้งเล่นแต่ภรรยาเห็นผิดปกติจึงเข้ามาจับเนื้อจับตัวเพราะว่าสามีเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงแล้วก็จากไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาลูกสาวคนโตเคยถูกขโมยขึ้นบ้านลักทรัพย์ไปได้ถึง2ครั้งโดยครั้งแรกเมื่อปี36ขโมยได้ทรัพย์สินไปทั้งเงินและทองรวมมูลค่าหลายแสนเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้เลยครั้งที่2ปี47เมื่อลูกสาวลูกกลับมาถึงบ้านพบธนบัตรตกอยู่จำนวนหนึ่ง
ก็คาดเดาได้ว่าถูกขโมยขึ้นบ้านอีกแล้วขโมยได้ขโมยเงินที่ลูกสาวตั้งใจเก็บรวบรวมไว้เพื่อทำบุญกฐิน 1S เป็นปีที่2ไปทำให้ลูกสาวคนโตเสียใจมากแต่ลูกสาวคนที่3ได้ให้กำลังใจว่าบุญครั้งนี้เป็นบุญสำคัญยิ่งมีอุปสรรคยิ่งต้องทำให้สำเร็จลูกสาวคนโตพอฟังน้องสาวพูดอย่างนั้นจึงกัดฟันสู้โดยมีความคิดว่าต้องสู้จึงจะชนะและเธอก็ชนะได้ถวายกฐินสมความตั้งใจจ้าสุดยอดเลยลูกลูกสาวคนที่สองในปี38ด้านหลังตึกแถวที่ครอบครัวลูกอาศัยอยู่จะมีการก่อสร้างแฟลตที่พักข้าราชการสูง12ชั้นก็ดูนะจ๊ะคนมีบุญเนี่ยจึงมักจะมีเศษอิฐเศษหินหล่นใส่ด้านหลังตึกแถวที่ลูกอาศัยอยู่เสมอบุญหล่นครับคือนั้นลูกสาวคนที่สองได้ไปนั่งซักผ้าอยู่ที่ลานซักล้างชั้น2ของบ้านซึ่งอยู่ติดกับแฟลตที่กำลังก่อสร้างซักยังไม่ทันเสร็จเธอนึกอยากไปบอกบุญพี่สาวคนโตเห็นไหมถ้าไปชวนใครทำบุญเนี่ยมันดีอย่างนี้เธอจะรอให้ซักผ้าเสร็จก็เดี๋ยวกลัวพี่สาวจะไปนอนซะก่อนใจเป็นกุศลเนี่ยจึงยอมหยุดซักผ้าแล้วก็ไปหาพี่สาวเพื่อจะไปชวนให้มาทำบุญช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่เธอออกจากที่ซักผ้าไปหาพี่สาวก็มีเสียงดังโครมที่บริเวณซักผ้าตัวคนต่างก็วิ่งไปดูเห็นฝุ่นตลบไปทั่วพอฝุ่นจางหายไปก็เห็นร่างคนนอนอยู่นี่ตรงจุดที่ลูกสาวนั่งซักผ้าโอ้โหก็ตกใจกันใหญ่เลยต่างก็เข้าไปดูพอทราบภายหลังว่าเป็นคนงานก่อสร้างเสพยาบ้าได้ที่แล้วก็ไปนั่งตากลมไปทำตากลมตากลมบนชั้น7ของแฟลตที่สร้างใหม่แล้วก็เกิดพลัดตกลงมาที่บ้านลูกพอดีลูกสาวคนที่3ที่รู้จักวัดพระธรรมกายโดยมีเพื่อนที่ทำงานชวนมาทำบุญที่วัดตั้งแต่ปี2527โอ้นี่ทำบุญมานานนะจ๊ะเนี่ยถ้าเป็นคนเจ้าระเบียบมากขี้งุดหงิดขี้โมโหแต่หลังจากได้เข้าวัดพระธรรมกายและได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าคนที่มักกรอจะต้องไปเกิดเป็นยักษ์อารมณ์เธอก็เย็นขึ้นบ้างวันดีคืนดีก็จะมากราบขอเข้ามาที่ได้ทำอารมณ์หงุดหงิดกับแม่เธอเป็นคนชักชวนทุกคนในครอบครัวให้มาวัดพระธรรมกายทำให้ตัวลูกได้รู้จักการทำบุญการอนุโมทนาบุญและสำคัญที่สุดคือการได้เรียนรู้ว่าภายในศูนย์กลางกายตัวเรามีที่พึ่งอันแท้จริงปัจจุบันครอบครัวลูกเป็นครอบครัวธรรมกายมาปฏิบัติธรรมะที่วัดในทุกวันอาทิตย์และทุกงานบุญใหญ่ลูกหลานก็ได้มาช่วยงานวัดเกือบทุกคนสาธุคำถามคุณพ่อคุณแม่ของลูกเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญสร้างพระธรรมกายยำตัวและบุญทุกบุญที่ลูกและครอบครัวได้อุทิศส่วนบุญให้หรือไม่มีอะไรจะฝากบอกสามีและตัวลูกหรือไม่คุณพ่อแม่สามีละโลกที่เมืองจีนด้วยโรคชราขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนได้รับบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวและบุญทุกบุญที่ลูกและครอบครัวได้อุทิศส่วนบุญให้หรือไม่มีอะไรจะฝากบอกสามีของลูกหรือไม่อาการควบคุมตัวเองไม่ได้ของหลานสาวคนโตเป็นด้วยวิบากกรรมใดและจะมีอาการดังกล่าวอีกหรือไม่หลานสาวควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้พ้นจากวิบากกรรมดังกล่าวลูกเขามีบุพกรรมใดจึงเป็นโรคไตในวันที่ลาโลกเขารู้สึกอย่างไรมีกรรมนิมิตเป็นอย่างไรจึงมีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาบนใบหน้าลูกเคยได้รับบุญสร้างพระธรรมกายยำตัวบุญกฐินและบุญทั้งบุญที่ได้อุทิศส่วนบุญให้หรือไม่อยากฝากบอกอะไรถึงภรรยาและบุตรธิดาหรือไม่ด้วยวิบากกรรมใดลูกสาวคนโตจึงถูกขโมยเงินถึง2ครั้งและการที่ขโมยเงินที่เตรียมไว้เพื่อถวายกฐินเขาจะได้รับกรรมหนักกว่าการขโมยเงินทั่วไปอย่างไรหรือไม่คะเพราะบุญอะไรลูกสาวที่สองจึงรอดตายจากเหตุการณ์ที่มีคนตกตึกลงมาตรงจุดที่เธอนั่งซักผ้าเป็นเพราะบุญที่สร้างพระด้วยหรือไม่กรรมใดเธอจึงเกือบตายด้วยสาเหตุนี้แต่ลูกสามีและลูกทั้ง5คนเป็นลูกสาวคนโตคนที่สอง3คนสุดท้องลูกชายคนโตได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมลูกสาวคนที่สามจึงได้เข้าวัดเป็นคนแรกในครอบครัวและได้ชวนทุกคนให้มาสู่เส้นทางการสร้างบารมีจนเป็นครอบครัวธรรมกายก่อนมาเกิดทำมาจากที่ใดทำไมจึงมีนิสัยขี้หงุดหงิดคะคงมาจากยักษ์มั้ง
ลูกชายคนโตได้มารับบุญถวายการสอนศิลปะสมณเณรและกองแอนิเมชั่นลูกสาวคนสุดท้องได้มารับบุญผู้ประกาศข่าว DMC News และหลานชายคนเล็กก็รับบุญอาสาสมัครเป็นแขกต้อนรับระดับโลกทั้ง3คนประกอบเพียรเป็นอย่างไรจึงได้รับบุญพิเศษดังกล่าวและลูกสาวคนสุดท้องซึ่งรักอาชีพด้านสื่อสารมวลชนมากจะประสบความสำเร็จในงานอาชีพหรือไม่เธอควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเมนตุเมนตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในช่วงแรกต่อมาไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีมีความสุขขึ้นท่านฝานุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้และบอกว่าดีใจมากที่ได้รับบุญทุกบุญและก็มีความสุขทุกอย่างจ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในช่วงแรกต่อมาเมื่อได้รับบุญแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่กับพ่อในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รักและผูกพันฝากอนุโมทนาขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้และฝากบอกว่ามีความสุขสบายดีทุกอย่างจ้าทั้งพ่อและแม่ยังเลิฟกันดีอยู่บางทีเป็นภูมิเทวานี่นะชั้นดีนี่จะมีภรรยาผีเยอะเลยแต่เป็นผีสวยนะผีสาวผีสวยแปลกดีคุณพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างอดอยากลำบากหิวโหยมากเพราะไม่ค่อยได้สร้างบุญไว้ต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นได้ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ทำให้มีความสุขมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็จะลำบากหิวโหยจ้ะคุณแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างอดอยากลำบากเช่นเดียวกันหิวโหยมากเช่นเดียวกับพ่อสามีเพราะไม่ค่อยจะได้สร้างบุญไว้ต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นฝากอนุโมทนาขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ทำให้มีความสุขมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็จะลำบากมากได้อยู่ร่วมกับพ่อสามีที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเช่นเดียวกันจ้ะสองคู่ชูชื่นนี่อาการควบคุมตัวเองไม่ได้ของหลานสาวคนโตเกิดจากกรรมในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายชอบดื่มสุราเมาแล้วก็ชอบทำร้ายสัตว์เลี้ยงที่บ้านเช่นสุนัขแมวบางทีก็ฆ่าทาสบริวารในบ้านบ่อยๆมาส่งผลจ้านี่กรรมสุรายไหมจ๊ะหลานสาวของโตจะต้องสร้างบุญทั้งบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่ได้เคยไปเบียดเบียนเขาไว้บ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้านี่ผู้หญิงก็อดีตคืออดีตผู้ชายลูกเคยเป็นโรคไตเพราะกรรมในอดีตเป็นเศรษฐีได้ปล่อยเงินกู้ดอกโหดให้ลูกหนี้เมื่อถึงเวลาลูกหนี้ไม่ได้เอาเงินมาใช้หนี้จึงให้เขาย้ายออกจากที่ทำกินแต่ลูกหนี้ก็ไม่ยอมย้ายไปได้ไปทำนาในที่ดินที่ยึดเอาไว้จึงทำให้ตัวเองโกรธแล้วสายคนไปเผาข้าวในนาจนหมดแล้วก็ดำเนินทำในลักษณะอย่างนี้หลายครั้งกับหลายคนวิบากกรรมนี้มาส่งผลนี่เป็นโรคไตจ้ะมีกรรมนิมิตที่ทำให้มีรอยยิ้มบนใบหน้าและน้ำตาเราเห็นภาพบุญทั้งบุญที่ตนเองได้ทำเอาไว้จึงมีความปิติใจจนต้องยิ้มทั้งน้ำตาจ้าตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองเป็นเทพบุตรสุดหล่อได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าแต่ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้และขอบคุณที่ทำให้เขาได้โอกาสในการสร้างบุญจนทำให้เขาได้มาอยู่ตรงนี้และมีความสุขมากจ้าลูกสาวคนโตถูกขโมยเงิน2ครั้งเพราะกรรมในอดีตได้เคยช่วยพ่อแม่ขายของขยันมากและมักชอบจิกเงินพ่อแม่ไปเที่ยวเล่นอยู่เป็นประจำมารวมส่งผลจ้าขนาดเงินของพ่อของแม่นะจิกเอาไปเที่ยวเล่นเนี่ยยังโดนขโมยมาจิกเอาไปบ้างการที่คนร้ายขโมยเงินที่จะนำไปทำบุญกฐินนั้นจะได้รับวิบากกรรมหนักกว่าเงินธรรมดาหลายเท่าเช่นจะไปอยู่ในมหานรกที่ล้ำลึกกว่าขุมที่ลึกกว่านานกว่ามากมายหลายเท่าเพราะนั้นคุณขโมยพึงระลึกนึกไว้จะถูกลนคันทรมานถูกตัดมือถูกนายนิริยาบาลเคี่ยนตีด้วยแส้เหล็กร้อนจะมีธนบัตรเหล็กร้อนเต็มแน่นท้องแล้วก็ระเบิดแตกเป็นต้นทุกทรมานมากจ้ะรวยในท้องเนี่ยแต่พอมันโตแล้วมันแตก
ป๊ะลงมาธนบัตรเหล็กร้อนลูกสาวคนที่สองรอดตายจากคนตกตึกลงมาที่ตรงนั้นที่เธอซักผ้าอยู่เพราะไม่ได้มีวิบากกรรมปานาติบาตแล้วก็มีบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวปกป้องคุ้มครองนี่22เมษายนครูไม่ใหญ่ก็จะหล่อพระกันอีกแล้วนี่นะจ๊ะจะชวนหล่อพระตอนนู้นแต่ตอนนี้ยังไม่ชวนเอาหลังมาข้างก่อนแล้วจะชวนอายุ63นี่จะตั้งใจนะแต่จะทำได้แค่ไหนไม่ทราบจะนิมนต์พระมา 20,000 วัดโอ้สาธุแล้วก็จะชวนพวกเรามาทำบุญโอ้สนุกสนานกันเลยเนอะทำบุญเยอะๆปีที่แล้วเราทำไป 10,000 วัดเพราะเวลามันกระชั้นแต่ว่าโอ้พุทธบุตรก็เมตตาครูไม่ใหญ่มีพระรัตัญญูท่านก็มาให้ศีลให้พรแล้วก็พระมหาเถระก็มากันเยอะแยะแล้วก็โอ้แต่ละวัดมากันหลายหมื่นรูปถ้าใครอยากเห็นพระหลายหมื่นรูปมาที่วัดธรรมกายนะจ๊ะในวันที่22เมษายนซึ่งไปพ้องตรงกับวันคุ้มครองโลกนั่นแหละจะเห็นโอ้พุทธบุตรเยอะแยะเลยบางทีหนึ่งเนี่ยชาตินึงเราจะได้เห็นพระสักกี่รูปยังมากก็หลักพันหรือกี่พันแต่หลักหมื่นหรือหลายหมื่นเนี่ยเคยเห็นกันบ้างไหมนี่ไหมจ๊ะแล้วสักวันหนึ่งถ้าหากว่ามหารัตนวิหารของเราสร้างเสร็จนิมนต์มาเลยหมดประเทศ300,000 องค์ต่างประเทศก็เอาสัก300,000 องค์โอ้คงสนุกคนใหญ่นะเพราะว่าของเราอยู่ได้ล้านเศษมาแค่600,000ก็นิดเดียวยังเหลือตั้งเยอะเผื่อโยมมั่งโอ้ได้ถวายอย่างนี้นะเพราะได้อย่าเพิ่งตายนะขอร้องอันนี้อย่าเพิ่งตายเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ให้ปลื้มเลยไม่ได้มีวิบากกรรมปฏิบัติแล้วก็มีบุญที่สร้างมาทำการจำตัวปกป้องคุ้มครองทำให้กรรมที่เคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้จ้องส่งผลที่จะโดนคนตกตึกลงมาทับตายจ้ะกรรมที่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยดังกล่าวบ่อยๆจึงทำให้มาเจอเหตุการณ์ที่หวาดเสียวคือนึกย้อนหลังแล้วมันหยองนั่นแหละตัวลูกสามีและลูกทั้ง5คนลูกสาวคนโตคนที่2คนที่3คนที่4และลูกชายคนโตเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงทั้งหมดแล้วบางคนก็สร้างร่วมกับหมู่คณะมากแต่บางคนก็น้อยจ้าลูกสาวคนที่3ได้ข่าวว่าเป็นคนแรกและเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนในครอบครัวจนเป็นครอบครัวธรรมกายนั้นเพราะในอดีตเวลาสร้างบุญก็มักจะสร้างบุญก่อนใครแล้วก็มักจะชวนให้คนอื่นทำตามผังนี้จึงติดตัวมาดีบุญที่สร้างก่อนใครในครอบครัวจ้าก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างสว่างไม่ได้มาจากยักษ์จ้าแต่ที่มีนิสัยขี้หงุดหงิดเพราะติดนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองข้ามชาติมานะคือทำอะไรก็ต้องเนียบทำอะไรก็ต้องดีทำอะไรก็ต้องมีระเบียบเมื่อใครทำไม่ได้อย่างนี้เธอก็แข่งหงุดหงิดทำไมแกใครหรือเธอชอบนิสัยนี้มากๆก็มีสิทธิ์จะไปเป็นยักษ์ได้ตามที่ใจปรารถนาจ้ะลูกชายกันโตถวายความรู้เด็กสามเณรและกองแอนิเมชันนั้นก็เป็นเรื่องของปัจจุบันที่มีอาชีพนี้แล้วก็มีความถนัดทางนี้จึงทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดส่วนในอดีตก็เป็นกองเสบียงที่เมื่อทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะทำงานเผยแผ่ธรรมะในภพชาติต่อไปและมาส่งผลจ้ะลูกสาวคนสุดท้องได้รับบุญเป็นผู้ประกาศข่าว DMC News ก็เป็นกองเสบียงหมู่คณะมันดังกล่าวเมื่อทำบุญแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้มาเป็นกำลังในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายในภพชาติต่อไปจ้ะนั่นก็เป็นเรื่องของอาชีพปัจจุบันที่เธอรักและชอบจ้ะหลานชายคนเล็กก็ได้รับบุญต้อนรับระดับโลกเป็นกองเสบียงหมู่คณะมาและเมื่อทำบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้มาเป็นเกาะกำลังของพระศาสนาต่อไปในภพเบื้องหน้าจ้าลูกสาวคนสุดท้องให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆลูกสาวคนสุดท้องนะจ้าแล้วอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานที่ตัวเองรักเป็นอัศจรรย์อธิษฐานจิตทุกวันแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญด้วยอิทธิบาท4จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติวิดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้